์พิกเซลหลังจากที่เราไปดูมาสัตว์แปลกนะมีปลาแปลกๆกันมาละแปลกมากๆถ้าแถบนี้ได้ล่องลอยด้วยนกแก้วมาคอนะคะเจ้านกฝากเอาไว้โอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ฟันแลนด์กันแล้วเดี๋ยวเราฟันแลนด์คืออะไรก็ใช่น่ะสิคืออะไรก็จะชวนก็ไปดูข้างในนี่ไงเอาล่ะป้าๆๆๆโอเคเข้าไปกันเลยค่ะแบบมาสวีทแล้วแม่ให้น้องๆ น้องตัวเองมาอะไรเงี้ยก็เอาน้องมาทิ้งไว้นี่แม่แล้วก็ไปสวีทเอาเด็กๆมาทิ้งไว้มาทิ้งไว้ที่บ้านฟุตบอลอันนี้ก็เป็นที่ขายตั๋วเป็นที่ขายตั๋วค่ะที่จะเล่นเครื่องเล่นจ่ายตังค์ด้วยนะคะห้องกระจกที่ตั๋วครับแล้วก็มีบ้านผีสิงมีโรงหนัง6มิติก็มีฟอร์มูล่า1ไม่ทราบว่าพี่มานั่งอะไรอยู่ตรงนี้คะเขาไม่ตอบวะอันนี้ก็น่าจะเป็นยิงปืนไม่รู้เลยเนี่ยปืนมันก็ตั้งตรงนี้ยิงไม่ได้ก็พยายามเผื่อเราคงไม่รุ่งหน้าเนี่ยนะอันนี้บอกนวดไม่ใช่3 มิติ 3 มิติเทเตอร์อันนี้ก็จะเป็นโรงหนัง6มิติค่ะเรานึกว่า The Voice อ่ะเนี่ยโต๊ะกรรมการต่อไปก็เป็นบ้านผีสิงเราไม่เข้าอ่ะ ดูจากประตูแล้วไม่เข้าดีกว่าค่ะ คิดว่าน่าจะน่ากลัว ที่เขาบอกฟอร์มูล่าขับรถเมื่อเช้าเรานั่งมาจะอ้วกมาจากฟันแลนด์กันแล้วคะก็มีของเล่นโหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวชอบมากเลยเป็นรถฟอร์มูล่านี่เป็นแบบจำลองแบบว่าเหมือนจริงเลยว่างั้นจะเราชอบบ้านลูกโป่งเรามีจุดประสงค์นิดหน่อยก็คือว่าเวลามากับน้องอะไรเงี้ยก็เอาน้องไปฝากไว้แล้วเราก็ไปเที่ยวต่ออันนี้เราชอบมากเลยค่ะแต่ข้างในนี้ก็ยังมีอะไรนะบ้าน3Dเอ้ยโรงหนัง 3Dใช่แล้วก็บ้านผีสิงไปแล้วแต่นี้ไม่ได้เข้านะคะไม่คิดจะอยากเข้าเองงั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยดีกว่าเออไปที่อื่นกันต่อค่ะปะพี่โหน่งก็สถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นที่ไหนเอ่ยสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะครับมีชื่อว่า Art in Mimosa Art in Mimosa ใช่แล้วเอาคร่าวๆเลยคือมันเป็นแกลลี่แกลลี่เนี่ยมันอาจจะฟังดูธรรมดาไปแต่ที่นี่ผมบอกเลยว่าเป็นแกลลี่3มิติ3มิติด้วยคือกิมมิคตัวคอนเซ็ปต์ของแกลลี่เนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศชายและเมืองนอกเนี่ยนี่สำเนียงไปหมดเลยใช่นิดนึงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่อยู่ประเทศไทยเราอยู่ฝรั่งเศสเราอยู่มิมูโซเข้ากับฟีลของที่นี่หน่อยนิดนึงทีนี้อ้อยเห็นภาพไหมว่ามันเป็น3มิติยังไง3มิติไงมันก็ต้องใส่แว่นป่ะพี่ไอ้ต้องใส่แว่นป่ะแว่นนั้นลืมไม่ได้เลยจริงป่ะเนี่ยพี่นมต้องถอดป่ะอ๋อนี่แว่นปกติใช่ไหมบ้าแล้วโอเคก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็น 3D ยังไงพาไปชมหน่อยสิไปรู้ไปลุกนะไปดูกันครับผมไปกันเลยที
นี้เราก็ได้มาอยู่ณที่ Art in Mimosa แล้วนะครับ Art in Mimosa ค่ะใช่แล้วก็ทีเนี้ยเห็นเดินมาเงี้ยเฮ้ยมันแค่มุมเดียวเองหรอใช่ๆเพราะเห็นมันมุมเดียวเลยเห็นอยู่แค่นี้ใช่ๆมุมนี้ถ่ายแค่รูปเดียวก็คิดผิดคิดผิดบอกกันเลยว่า Art in Mimosa เนี่ยเห็นตึกอย่างเงี้ย2ชั้นนะ2ชั้น8ห้อง8ห้องกับอีก80ภาพวาด3มิติที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณอยู่ณที่สถานที่นั้นอย่างจริงๆเหมือนไปอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยจริงอ่ะจริงครับอยากดูแล้วว่าเราจะรอช้าไปทำไมเข้าไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาอ้อยไปอีกโลกหนึ่งไปสู่โลกแห่งความฝันอะไรประมาณนี้ปะประมาณประมาณนั้นป่ะป่ะไปดูกันไปกันตัวจากเรื่องอะไรนะ Ice Age อ่ะใช่ป่ะตรงกลางเลยตรงกลางเลยสวัสดีครับอ้อยสวัสดีค่ะไม่อ้อยดูเหนื่อยเลยพี่ชายฉันเดินเหนื่อยมากเลยอ่ะแล้วมันก็อีก 3D กันอยู่น่ะทีนี้นะครับเราก็ได้อยู่ที่ทางเดินสวนซากุระนะฮะเราได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วทีมงานเราเนี่ยทุนเยอะมหาศาลมากเลยได้ส่งเรามาปิดรายการที่ญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็อยากจะลุกลุกเอาให้จบพี่ตอนนี้ถือว่าได้มาครบทุก8ห้องอย่างที่ห้องแล้วเราก็ได้เห็นครบทุก80ภาพวาด3มิติใช่เรารู้สึกว่าเหมือนได้หลุดไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงเลยทีเดียวคือผมชอบมากนะที่เราได้เห็นงานศิลปะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกนึงเนี่ยใช่สถานที่นี้ไม่ใช่สำหรับเด็กๆอย่างเดียวผมว่าสำหรับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เราสามารถที่จะมาเปิดมุมมองเปิดวิสัยทัศน์ทีนี้ Art in Mimosa ค่ะ2ชั้น8ห้องกับอีก80ภาพวาด3มิติคุ้มจริงๆบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าวันนี้รู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวหลายๆประเทศหลายๆที่ทั้งความฝันความเป็นจริงแบบวนกันอยู่ในนี้แต่รู้สึกว่าคุ้มจริงๆค่ะตอนนี้เนี่ยพวกเรานะครับก็เรียกว่าเดินเที่ยวกันมานะครับแล้วก็เริ่มจะเหนื่อยและหิวแล้วนะครับวันนี้เราก็แวะมาทานอะไรกันอร่อยๆนี่รู้เปล่าที่มิโมซ่าเนี่ยร้านเนี่ยเด็ดสุดแล้วนะครับซึ่งร้านนี้ก็คือชื่อร้านมาคาปุนโตมาคาปุนโตซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนผสมฝรั่งเศสนิดๆแล้วที่สำคัญที่เนี่ยมีซิกเนเจอร์ดิชเนี่ยก็คือเป็นพิซซ่านะครับเป็นพิซซ่าสไตล์อิตาลีแต่เป็นถาดสี่เหลี่ยมเคยเจอป่ะโปรตีนที่มีแต่พิซซ่าเป็นถาดกลมๆใช่ที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เป็นถาดสี่เหลี่ยมเรียกได้ว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวมิโมซ่าเนี่ยถ้าไม่ได้มากินร้านนี้ถือว่าเฉยมากร้านมาคาปุนโตเนี่ยมีความพิเศษนะครับก็คือว่าเป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่อิตาเลียนแท้แต่จะเป็นลูกครึ่งผสมกับสไตล์ฝรั่งเศสด้วยซึ่งมาคาเนี่ยก็หมายถึงพาสต้าส่วนปุนโตเนี่ยก็หมายถึงกาแฟเป็นภาษาฝรั่งเศสผสมกับภาษาอิตาลีอีกทีนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็มีหลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยฮะเป็นพิซซ่าอะไรเอ่ยคาโบนาร่านะครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้นะครับผัดซอสมะเขือเทศใส่เนื้อหมูนะครับแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายนะครับโอ้น่ากินมากแล้วก็มีสลัดมาคาปุนโตซึ่งสลัดมาคาปุนโตเนี่ยมีความพิเศษด้วยนะก็คือว่าคุณสามารถเลือกเอาเองเลยว่าคุณอยากได้วัตถุดิบอะไรที่คุณต้องการอันนี้เราไม่ชอบกินคุณเลือกเอาเองเลยถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีอันสุดท้ายนี่ก็คือพิซซ่าฮาวายเอียนแน่นอนล่ะเห็นสับปะรดนะฮะแบบนี้ก็เป็นฮาวายเอียนแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าใครอยากจะลองชิมพิซซ่าแบบสไตล์ดั้งเดิมนะที่เป็นแผ่นบางๆกรอบๆไม่เหมือนในพิซซ่าบ้านเราและแถมยังเป็นขอบสี่เหลี่ยมเจ้าแรกในประเทศไทยเนี่ยก็มาชิมที่มิโมซาพัทยาซึ่งเขาก็อยู่นะครับบรรยากาศเนี่ยอยู่ติดริมแม่น้ำสไตล์ลิตเติ้ลเวนิสเหมือนแบบติดอยู่ในคลองลิตคลองมีเรือ
ไม่ใช่นะเป็นคล้ายๆกับคลองที่เวนิสนะแล้วก็มีเรืออะไรฮะกอร์โดล่าพายแต่อันนี้ไม่มีเรืออันนี้เรามีแต่เป็ดว่ายน้ำอยู่นะฮะอ๋อเป็นคอนโซลเล็กเป็นบัลเล่เลยทีเดียวแล้วก็มีบรรยากาศเนี่ยใครชอบนะแดดลมตกไปนั่งกินอยู่ริมน้ำเอ้ยก็เท่มากเลยนะมีช่วงเย็นๆถ้าช่วงวันร้อนนิดนึงก็เดี๋ยวยังไงก็ใครที่สนใจนะคะจะมาจองโต๊ะจองโต๊ะสำหรับจัดเลี้ยงที่นี่รับได้สูงสุดเนี่ย150ที่นั่งเลยนะไม่ต้องกลัวมาแล้วจะไม่มีที่นั่งเพราะเขามีชั้นบนและชั้นล่างเขามีทั้ง2ชั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยนะครับมาแล้วอยากจะติดต่อสำหรับเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะหรืองานเลี้ยงเซอร์ไพรส์ครอบครัวมาฉลองวันเกิดก็เดี๋ยวติดต่อที่เบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าฮะว่าอาหารแต่ละจานนะสไตล์อิตาเลียนผสมฝรั่งเศสของมาคาปุนโตเนี่ยออกมารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาลองชิมกันดีกว่าครับวันนั้นลองกินกันเลยตอนนี้นะครับก็บรรยากาศข้างนอกนะครับบังเอิญว่าเราโชคร้ายนิดนึงนะครับว่าฝนตกนะครับแล้วก็เลยทำให้พวกเราจะต้องถูกย้ายมาดูการแสดงคาบาเร่โชว์อันสวยงามในโรงละครของมิโมซาเธียเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยฮะมารอดูคิวกันเต็มห้องไปหมดแล้วนะฮะอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ใจนะครับเราก็จะได้ดูการแสดงโชว์ของมิโมซานะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าจะสวยงามคุณจะมีตาเล็กตาโกนตาตีตาโตตาห่างตาอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะถ้ารู้จักที่จะแต่งแต้มลงไปเนี่ยมันก็ทำให้ตาของคุณเนี่ยดูดีขึ้นดูสวยขึ้นแน่นอนWe'll be right back.
พื้นไปให้ทั่วใบหน้าในลักษณะนี้นะครับเบาๆเบาๆกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเราจะถึงบริเวณเบ้าตาด้านบนเราจะถึงบริเวณเบ้าตาด้านบนท่านี้คุณก็จะได้โทนสีที่สวยงามแล้วก็สดใสนะสดใสนะสดใสนะครับการแต่งหน้าให้หวานนะคะอันดับแรกเลยสีปากค่ะสีแดงจะตอบโจทย์ของการยังอยู่ได้ค่ะต่อไปเราจะเพิ่มความหวานบนใบหน้าโดยใช้เปลือกตาสีชมพูเท่านั้นที่คุณต้องเลือกค่ะตายตายแล้วก็ตายค่ะลิปสติกค่ะลิปสติกอันนี้นี่นะที่ฮ่องกงไม่มีขายนะคะต้องสั่งซื้อมาจากประเทศไทยนะเนี่ยแล้วที่ฮ่องกงมีแบบไหนหรอที่ฮ่องกงมีดีกว่านี้อ้าวแล้วทำไมมันซื้อที่ฮ่องกงอ่ะกูอยากได้ของถูกอ่ะทำไมนี่ใช้แล้วคืนด้วยของกูของกูพอเถอะอีสัตว์หลังจากวันนี้ที่เราได้ไปกินเที่ยวกันทั้งวันแล้วถ่ายรูปอะไรนี้ก็อยากจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยในกลุ่มของเรามีความประทับใจอะไรที่ไหนบ้างอ่ะเริ่มจากพี่ปุ้ยเลยชอบโซนสัตว์ประหลาดค่ะชอบนกแก้วมาคอน่ารักน่ารักชอบพิซซ่าค่ะตลอดใช่ชอบเป็นด้านการแสดงครับผมโชว์กระเทยชอบครับสวยวันนี้เราก็ได้ดูโชว์ทั้งในเทเตอร์แล้วก็ด้านลานน้ำพุเลยนะคะอลังการงานสร้างมากจริงๆแล้วจ้าล่ะคะถ้าเป็นผมผมประทับใจสถาปัตยกรรมของเมืองกอม่าซึ่งที่เนี่ยก็ดีไซน์สถานที่นะครับออกมาได้สวยงามไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะชอบมากนะเป็นเอกลักษณ์มากแล้วความพิเศษของอ้อยวันนี้ความพิเศษของอ้อยคือ Art in Mimosa ค่ะเพราะว่ามีมุมต่างๆให้เราได้หายได้เล่นแบบว่าสนุกสนานมากเลยนะคะก็คือแบบว่าชอบมากเป็นเมืองแห่งความฝันก็ถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะก็อย่าลืมที่จะมาถ่ายภาพสวยๆนะครับแล้วก็คนไหนที่มีภาพประทับใจสวยๆอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับเอามาโพสต์ให้พวกเราดูกันบ้างนะครับที่กลุ่มของ Hyperpixel Photo Club นะครับแล้วพวกเราจะรอดูรูปสวยๆจากเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับพี่มิโมซาก็เรียกได้ว่าไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมากเป็นสถานที่ใกล้เคียงที่แบบว่าแวะเวียนมาเที่ยวกันได้แบบเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ HyperpixelPixel!